สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการแอร์ซอฟต์มาถูกกับผมเทพสุขไวกิ้งครับผมและเทพต่อมครับโอเคเขามีท่าใหม่อีกแล้วอ่ะมีท่าใหม่มีท่าใหม่ทุกตอนเลยว่ะใช่และในวันนี้นั่นคือเมนูที่17นะครับนั่นก็คือพอกซอสเสร็จพัทยาพัทที่อ๋อเหรอเมเปิลซอสอ่ะแพดดี้แปลว่าอะไรไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะเนื้อบดครับเนื้อบดแพดดี้มันคือเนื้อที่อยู่ตรงกลางของเบอร์เกอร์เขาเรียกแพดดี้ฮะรู้ป่ะทำไมผมจำได้ผมดูสปองบ๊อบยังไงล่ะแกะเลยครับผมแกะมั่งและที่ของคมยังต่อเนื่องของคมยังต่อเนื่องอ่ะวู้เมนูนี้ตอนแรกตอมบอกว่าอะไรมันหนักๆใช่ไหมมันไม่ออกหรอวะทำไมมันติดหนึบจังวะช้อนมึงหนึบจังไหมช้อนละลายกับคมลองดูอ่ะในนี้ what the fuck จะรับเป็นฮะแคชชิวคืออะไรวะแคชชิวคือเหี้ยอะไรวะหรือถั่วป่าววะมีทรายอัดแผ่นมาอีกแล้วว่าถั่วแล้วเรามีนี่คือแยมแน่ๆเลยว่ะสายอัดแผ่นคาร์โบไฮเดรตอิเล็กโทรไลต์เบเวอเรจพาวเดอร์เลมอนเลมอนแล้วมันชื่อว่าเลมอนไทม์นั่นคือเวลาของเลมอนนั่นเองที่กิ้งบอกอยากกินเลมอนแต่ครั้งที่แล้วละเอ้าก็ครั้งที่แล้วพี่บอกชอบเลมอนไม่ใช่หรอไม่ชอบแก้วส้มเมเปิลมอฟฟินท็อปทีเอฟเอฟเนี่ยแพดดี้มันคือเนื้อและนี่ก็คือสุดยอดของที่อยู่ในนี้ก็คือ Pork Sausage อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าในซองนี้มันมีอะไรกันบ้าง Let's go Maple Muffin Pork Sausage Patty Lemon Thyme Cracker Jalapeno Peanut Butter Table Syrup ถุงอุ่นถุงผสมน้ำช้อนอื่นผมจะบอกว่าผมโดนเมนูที่แล้วทำผิดครับท่านคุณผู้ชมคือทำไมแยกข้าวเวรนั่นเพราะพี่กินหมดเลยไงไม่เงยเอาเป็นว่ารู้สึกถึงเนื้อมันคือหมูแต่หมายถึงว่ารู้สึกถึงความแน่นของเนื้อหมูแน่นแน่นเท่าครั้งที่แล้วไหมแต่ผมแอบรู้สึกมันน้อยนะคนเดียวไงเฮ้ยจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีแป้งให้อ่ะเออและทีเราเนี่ยไม่มีแป้งให้เว้ยเนี่ยมันควรมีแป้งให้ปะวะกินกับอันนี้คือความจริงไอ้ทุกคนอยากไปดูตอนที่แล้วที่มันมีแป้งของมันด้วยถ้ามันมีไอ้นี่มากินด้วยมันน่าจะเวิร์กนะครับและนี่คือเนื้อหมูย่างหมูย่างครูบุตะนะครับหมูย่างครูบุตะมีแครกเกอร์ขนมปังถั่วพริกก็มีน้ำเลมอนแล้วก็ยังมีใช่แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นไซรัปที่กินกับอันนี้แล้วก็มีตัวพีนัทบัตเตอร์คลัชนี่คือเมนูนี้เป็นความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างหมูย่างอะตอมบอกมันเหมือนอะไรนะโครโลบุตะอ่ะเรามีแป้งอันนี้มันบอกว่าเป็นมัฟฟินใช่ไหมรู้ไหมผมเห็นครั้งแรกนึกถึงอะไรอะไรโดรายากิโดรายากิเออว่าคล้ายๆว่ะเราก็จะบอกว่าเราจะอยู่แก่ไอเมนูที่มันมีเค้ก3ก้อนติดแล้วครับผมสิ่งที่ผมสงสัยคือทำไมเราไม่มีไอขนมปังจากตอนที่แล้วมาด้วยเออใช่มีคือแบบได้กินกับชีสก็ได้บิยอนคือแต่ดูแต่แวบแรกเราได้เห็นว่ามันเป็นเนื้อแบบเทคเจอร์มันเนื้อมันแน่นๆเลยมันมีมันอยู่เลยเฮ้ยผมแนะนำว่าเมนูนี้ต้องอุ่นนะใช่ต้องอุ่นเพราะว่าข้างในมันมีไข่อยู่แล้วรู้สึกว่ากลิ่นหรือรสชาติเฟลเวอร์ในน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อนี้แล้วอร่อยใช่พร้อมยังหนึ่งสามสองแต่กลิ่นมันกลิ่นกับรสชาติที่ตีแหละรุนแรงแต่เป็นกลิ่นที่หอมกลิ่นเหมือนในเนี่ยพี่เฮ้ยกลิ่นไส้กรอกมาว่ะคือไส้กรอกกับหมูบดไส้กรอกหมูบดลมควันใช่หอมหอมเป็นครั้งแรกที่ได้กินเนื้อแน่นๆอย่างนี้ตั้งแต่กินมาอันนี้เมนู17เพิ่งมีเนื้อแน่นๆครั้งแรกเนื้อต้องวงเล็บว่าเนื้อทั้งแผ่นเหมือนสเต็กอ่ะอันแรกนอกนั้นคือเป็นก้อนๆราดด้วยถั่วโอเคต้องแบบแป๊บนึงขอถั่วก่อนครับถั่วมันไม่ยอมอ่ะมันไม่ยอมมันจะกินเนื้อให้ได้อ่ะนี่คือถั่วมะม่วงหิมพานต์โอเคจาราเปโน่ใช่กินOh no! รู้สึกว่าไอ้เจลาเปโน่มันจะกรบรสชาติของเลมอนที่ทำไปเยอะไปหน่อยกินแล้วมันร่วนๆแล้วก็หยาบๆหน่อยแต่รสชาติเผ็ดมันตัดกันได้ดีนะแต่ต้องบอกก่อนว่าถั่วไม่ได้ว่ะต่อไปเราจะมาใส่เมเปิลไซรัปกันไม่รู้เมเปิลจริงป่ะจะมาลองดูตอนนี้แหละครับพร้อมนิดในคลัชอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการราดไปเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นก่อนที่เราจะราดเนี่ยผมจะแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันที่อาจจะไม่กินไม่อาจจะไม่กินโอเคแพนเค้กแพนเค้กสิ่งที่ต้องต้มเรียกว่าแพนเค้กโอ้น้ำผึ้งเลยไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะพี่เลี่ยนหวานเลี่ยนพี่ออกมาก่อนท่านผู้ชมครับ
คือน้ำผึ้งครับใช่คือน้ำผึ้งคือน้ำผึ้งครับคุณผู้ชมน้ำผึ้งใน MRE เราได้พบว่ามีน้ำผึ้งใน MRE คู่กับหมูที่มันเป็นหมูลมควันชิ้นแน่นๆมันเหมือนอาหารเช้าอ่ะเออลงเหมือนอาหารเช้าเนาะทำไมมันถึงชื่อเทเบิลทำไมไม่ชื่อว่าฮันนี่ใช่หรอวะนั่นดิโอ้โหเอาพร้อมครับกินเลยครับเคยกล้วยหอมเคยกล้วยหอมกับกล้วยหอมเป็นน้ำผึ้งแต่มันไม่ใช่กล้วยหอมมากอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นกล้วยเนาะจะคล้ายๆ texture เนื้อสัมผัสมัน texture เนื้อสัมผัสทุกอย่างยกเว้นกลิ่นคือกล้วยหอมเลยแค่มันไม่มีกลิ่นกันเลยใช้ได้แต่กินแล้วเลี่ยนเหรอเลี่ยนจริงเต็มที่เลยก็คือเดี๋ยวถั่วนี่ไม่มีใครกินหรอผมบอกตรงนะเจลาติโน่กับเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ไปด้วยกันไม่ได้มันกลบรสชาติหมดเลยมันทำให้ไม่ได้เลยไม่ได้กินคู่กับเนื้อไม่ได้หรอไม่ได้เลยแต่ประเด็นคือที่เขาแต่ปะเนื้อนี่คือเค็มมันหวานนิดๆอันนี้คือเผ็ดมันอันนี้คือหวานมันเมนูเฮียนี่แม่งมันอย่างเดียวคุณต้องมีน้ำใกล้ตัวหัวต้มซึ่งน้ำในวันนี้โคตรจะตัดกับเมนูในวันนี้ได้ดีมากมันคือน้ำเลมอนอันนี้คือน้ำเลมอนอะตอมเป็นของโปรดของน้องอะทอมดูเหมือนจะเป็นเมนูที่ดีของน้องอะตอมวันนี้เขาดูชอบนะใช่ใช่มีความสุขดีพี่และเมนูที่17คลัชไอ้เหี้ยกลิ่นแบบกลิ่นมันเปื้อนมะนาววะนี่ไม่ใช่เลมอนนะต้องบอกก่อนมันคือไลม์ก็คือมะนาวบ้านเราสีเขียวมันมีกลิ่นเหมือนเปื้อนมันเป็นกลิ่นแบบมะนาวด้วยถือว่าเป็นเมนูสวรรค์เลยนะถ้ารวมกันไม่แน่น้องตองเขายังกินไม่เลิกว่ะเขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยกับเราเลยมีความสุขการกินมากเลยแย่ว่ะเดี๋ยวเรามาให้คะแนนไหมหรือว่าอยากจะฟินให้มันหมดก่อนไหมหรือว่าไงดีเราจะฟินให้มันหมดก่อนเราจะไปให้คะแนนกันในช่วงต่อไปโอเคเอาละครับแล้วเราจะมาสรุปเมนูในวันนี้นะครับก็คือเมนูที่17ใช่ก็คือบีฟพัทยาแพตตี้แพตตี้เมเปิ้ลไซรัปลิลี่ว่าไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูไส้กรอกหมูชิ้นโตสเต็กกับสเต็กก็แค่เคียงสเต็กลมควันเออแล้วก็พร้อมกับเค้กเมเปิ้ลอะไรประมาณนี้เป็นไงบ้างคำถามคือเฮ้ยมันเป็นเมนูที่ให้ความรู้สึกหายากนะคือประมาณว่าเราจะภาพว่าเราหาอาหารอร่อยอร่อยไม่ค่อยได้อะเราต้องหยิบเอ็มบีขึ้นมากินใช่ปะแล้วเมนูเนี้ยมันได้กลิ่นอายแบบหมูย่างหมูย่างลมควันแบบบาร์บีคิวอ่ะคุณเอ้ยกลิ่นหอมอ่ะใช่แต่แอบคิดอย่างหนึ่งว่ามันน่าจะไปมิกกับไอ้เมนูข้าวก่อนนะมีสักตอน2ตอนใช่ถ้ากินแบบข้าวกับตัวนี้น่าจะเพอร์เฟคเลยคือแค่รู้สึกว่าเนื้อมันให้น้อยไปหน่อยถ้าถามในเมนูเนี้ยถ้าให้พูดเลยหนูมันรู้สึกว่ามันแอบจะน้อยไปนิดนึงมีความเป็นไปได้ว่าแบบสมมติว่าอาจจะไม่อิ่มอาจจะนะอาจจะอันนี้คือเรากินกัน3คนเว้ยแต่ว่าถ้ากินคนเดียวอาจจะอยู่ท้องแต่ไม่น่าอยู่ท้องเท่ากับเมนูก่อนๆที่ผ่านมาใช่ต้องพูดว่ามันไม่สามารถที่จะซอยเป็นเมนูเพื่อกินในเมนูต่อไปได้ใช่คือมันหมดแน่ๆอ่ะถือเวลาให้คะแนนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคะแนนฝั่งน้องซุปก่อนว่าน้องซุปอยากให้คะแนนเท่าไหร่ใช่แล้วโอเคคะแนนที่ผมจะให้ในเมนูนี้ผมให้ทั้งหมด9คะแนนเยสเดอร์9คะแนนเนื่องจากรู้สึกว่ามันไม่อิ่มท้องอ่ะรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะกินไม่อิ่มท้องเลยเอาไป9เมนน้อยไปอ่ะมันดี9คะแนนเหมาะสมแล้ว9คะแนนแล้วก็ให้เล็กคอมเมนต์สำหรับคนที่ชอบเนื้อด้วยสายเนื้อสายเนื้อเล็กนะหมูแต่แน่ก่อนนะมันคือหมูนะหมูอ่ะและนี่คือ9คะแนนของผมครับผมให้7คือสิ่งที่มันน่างงเงียบคือว่า1มันให้น้อย2ถั่วให้มาไม่แมทเลยใช่มันที่เราพูดตอนแรกคือมันควรเป็นลิสงเนาะลิสงใช่มันควรเป็นถั่วลิสงมันเป็นอะไรที่มันแบบกินแล้วมันโอเคอันนี้มันมันบวกมันบวกมันบวกมันอีกทีบวกเลี่ยนอีกทีนึงคือเค้กก็เลี่ยนหมูก็เลี่ยนนะครับจริงแล้วก็น้ำผึ้งคล้ายๆมันอีกนิดใช่มันกลายเป็นเมนูที่แบบถ้าเราไม่มีน้ำลำบากอยู่นะใช่ๆโอเคแต่น้ำเลมอนช่วยได้โอเคยอมรับว่าน้ำเลมอนช่วยได้แต่ว่าถ้าอยากมีเก็บไว้ดีแต่ถ้าถามว่าแบบว้าวขนาดที่ว่าแบบคุ้มค่าไหมยังไม่ได้ขนาดยังไม่ถึงเลเวลนั้นเมนูเดียวตั้งแต่เราทำเทปนี้มาใช่เลยรู้สึกฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบการแบบพวกหมูย่างพวกอะไรควรมีคนมีเพราะเนื้อมันแน่นมากแล้วก็ตอมให้8คะแนนครับแปดคะแนนเรียกแปดเออให้แปดนะเมนูหมูค่อนข้างโอเคเลยมันให้เยอะให้เยอะมากแล้วก็อีกอย่างคือมันแน่นแล้วมันหนาแล้วก็ไอที่ผมให้แค่8เพราะว่าติดปัญหาเรื่องถั่ว
ถั่วกับแครกเกอร์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยแมทกับเมนูนี้ไม่รู้เดี๋ยวขอถามก่อนว่าพี่กิ้งกินถั่วไม่ไม่ต้องหิมะร้านเป็ดได้ปะได้รู้ที่ชอบด้วยนะชอบกินด้วยไม่รู้ชอบด้วยแต่คือรู้สึกเลยว่าเจลาติโน่กับเมนูหิมะพานไม่แมทไม่แมทไอ้เมนดิแล้วไอ้ถั่วตัวเนี้ยมันไม่ได้ช่วยตัดรสหรืออะไรเกี่ยวกับเมนูหลักเลยนะคือมันไม่ช่วยอะไรมันเป็นของที่โดดออกมาโดดๆออกมาเลยถ้าใครไม่ชอบจาเปโน่กลิ่นมันก็แรงๆใช่ไม่ถึงชุนเมนูนี้เหมาะกินเป็นอาหารเช้าสุดแล้วถ้าอยากฟีลลิ่งเหมือนอาหารเช้ามันเบรกฟาสต์เพราะมันมีเป็นเหมือนอารมณ์แบบแพนเค้กแล้วก็มีถ้าใครมีขนมปังแล้วแบบมาทานคู่อ่ะน่าจะเวิร์กอ้าวแล้วไอ้แผ่นโตติยาตอนแรกที่ได้มาจากเมนูก่อนหน้านี้กำลังคิดเดี๋ยวมันน่าจะทำไมมันไม่เอามาไว้เมนูนี้มาสิพี่เมนูที่มันควรจะมีโตติยาไม่มีเราผ่านมาแล้ว3เทปเรารู้สึกย้อนแย้งกันใน3เมนูที่ผ่านมามากว่าทำไมมึงไม่เอามารวมกันหรือเอามาแยกกันหรือยกเว้นว่าไอ้ชายคนนั้นทหารคนนั้นน่ะได้เมนูต่อกันเก็บโตติยาแม่งเลยเป็นไปได้เก็บไว้แต่ยังไงก็ยังรู้สึกว่าฟินิชในเมนูนี้ไงใช่มันเฉยๆอันนี้แบบมันก้อนเลยแล้วเป็นหลุมควันเป็นอารมณ์สเต็กเลยใช่ก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ลองกินกันแต่ถามว่าควรเก็บไว้ควรเก็บไว้เป็นเสบียงตุนไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงเก็บแต่จำนวนน้อยดีกว่าใช่ใช่ใช่แค่นั้นเอาละครับแล้วนั่นคือเมนูที่17นั่นคือเนื้อนะครับ okay. ยังไงก็เดี๋ยวฝากไว้กับเพื่อนๆแล้วกันว่าใครที่อยากจะหาเก็บไว้ถือว่าโอเคแต่ไม่ต้องเก็บไปเยอะหรอกใช่ลองกินเนื้อถ้าโอเคเว้นแต่เป็นคนชอบกินเมนูย่างย่างหมูย่างเนื้อย่างหมูย่างหมูย่างมีเก็บไว้ควรแต่ว่าถ้าถามว่าความคุ้มค่ายังไม่ถึงขนาดมันยังไม่ถึงอิ่มใช่ๆโอเคยังไงเดี๋ยวท้ายนี้นะครับผมเทพซุปวัดกิ้งครับผมและเทพตอมก็ต้องลาไปก่อนยังไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคือคลิปที่18ของมาอีแล้วใกล้จะจบแล้วสำหรับลังบีใกล้แล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มง่วงมากแล้วกินมาเยอะแล้วใช่แล้วใช่แล้วครับแต่ก็เราก็จะทนกินมาให้หมด yes sir ครับเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ